This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทุกที่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกทุกประเทศเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะเป็นตอนที่14ของเทพนิยายกริมนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตแปลเราสองคนนะคะก็เล่าให้คุณได้ฟังถ่ายทอด เทพนิยายซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะหลายคนคงจะรอฟังค่ะเพราะว่าเป็นเทพนิยายที่อาจจะเรียกได้ว่ารู้จักกันดีที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกคิดว่าไม่น่าจะมีใครที่ไม่เคยได้ยินอย่างน้อยๆก็ต้องเคยได้ยินคำว่า Snow White กับคนแค่ทั้ง7โอ้ดูล้อประจำเลยนะคะยังไงครับพี่คือเรื่องนี้นี่ชีวิตของพี่เลยยังไงครับพี่เป็นคนแคระไงอ๋อนึกว่าเป็น Snow White ขอโทษเป็นหัวหน้าคนแคระครับ จะเข้าใจมากเลยเรื่องนี้ครับมันเป็นเสน่ห์นะมันมีความน่ารักมากกว่าเรื่องอื่นๆก็คือมันมีมิตรภาพระหว่างคนแคระทั้ง7ที่คอยดูแลสโนว์ไวท์เรื่องอื่นๆนี่เราจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้ยินนะกับเรื่องที่มีคนแคระเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวมีไหมน้อยมากน่าจะเป็นพวกสัตว์ต่างๆมากกว่านะพี่ใช่ไม่ก็แม่นางฟ้าอะไรอย่างนี้มากกว่าพวกผู้ช่วยนางเอกจะประมาณนั้นครับสัตว์นี่จะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแคระเป็นผู้ช่วยนางเอกแล้วก็คนแคระถึง7คนนะคะที่มีบุคลิกแตกต่างกันไปอันนี้คุณจิตรินก็อาจจะต้องปวดหัวเล็กน้อยนะโชคดีที่ไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวหมดเลยเป็นเรื่องที่น่ารักครับแล้วก็แน่นอนนะคะตัวโกงก็ยังคงเป็นแม่มดเหมือนเดิมจริงๆแม่มดจะไม่ร้ายบ้างได้มั้ยนี่หรือว่าเป็นแม่มดนี่จะต้องร้ายเป็นวิชาบังคับจริงๆอาจจะมีบางเรื่องที่เป็นแม่มดสายขาวอะไรเงี้ยแม่มดสายขาวอ๋อแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผมจริงๆก็มีหลายเรื่องที่แปลแม่มดเป็นสายขาวนะครับแต่ว่าพอแปลแม่มดพอมดเป็นสายขาวก็จะกลายเป็นอาจจะเป็นผู้พิเศษแทนไม่ได้เรียกว่าแม่มดอะไรอย่างนี้พอคำว่าแม่มดนี่ออกแนวร้ายๆใช่ครับออกแนวเป็นพวกเจ้าเล่ห์แสนกลครับเหมือนกับเรื่องนี้เจ้าเล่ห์แสนกลแล้วก็อิจฉาริษยามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยก็ตอนที่แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับตอนที่ราชินีที่อยากจะสวยที่สุดในจักรวาลเนี่ยวางแผนที่จะมาหลอกสโนไวท์อีกครั้งหนึ่งมาแล้วมาอีกแล้วก็สโนไวท์นี่ก็ไม่เคยทันใครเลยถูกหลอกได้ทุกทีก็เรียกว่ายังเด็กยังสาวอยู่แล้วกันนะพี่โดนหลอกง่ายเป็นคนที่มองโลกแง่ดีมากนะคะคราวนี้เอาแอปเปิลใช่ไหมครับเอาแอปเปิลมาให้มาขายแล้วก็บอกว่าจะแบ่งแอปเปิลเป็น2ด้านด้านสีแดงแล้วก็ด้านสีขาวหลังจากที่ขายหลายอย่างแล้วก็ไม่สำเร็จนะเอาวันนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงพอจะเดาได้แล้วค่ะว่าจะสำเร็จหรือไม่ครับผมไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วนะคะเอาละถ้าพร้อมแล้วติดตามฟังกันเลยกับเรื่อง Snow White กับคนแคระทั้ง7ตอนจบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะต่อด้วยเรื่องที่ชื่อว่าหัวนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะชื่อว่าคุณจิตรินลองสิ Rumpelstiltskin Rumpels แกะลิ้นก่อนแกะลิ้นก่อน Rumpelstiltskin ครับฮะใช่เหรอ Rumpelstiltskin น่าจะประมาณนั้นนะพี่Rumpelstiltskin มียากกว่านี้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะฟังเป็นเรื่องต่อไปค่ะกับเรื่องชื่อยากๆดูสิว่าจะมีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไรตอนนี้ไปสโนไวท์กันก่อนค่ะครับแอปเปิลลูกนั้นเป็นผลมาจากการวางแผนเป็นอย่างดี
คือมันจะเป็นแอปเปิลที่มีพิษเฉพาะด้านที่มีสีแดงสโนไวท์เห็นแล้วก็อยากได้แอปเปิลที่สวยงามลูกนี้เมื่อเธอเห็นสาวชาวไร่กินเข้าไปชิ้นหนึ่งสาวชาวไร่ตัวปลอมนะคะสโนไวท์ก็อดใจไม่ไหวอีกต่อไปยื่นมือออกไปรับแอปเปิลอีกครึ่งหนึ่งที่มียาพิษแล้วก็กัดเข้าปากไปหนึ่งคำเล็กๆแค่เพียงหนึ่งคำเล็กๆแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้สโนไวท์ร่วงลงไปนอนกับพื้นดินแล้วก็สิ้นใจโอ้โหยาพิษร้ายแรงมากในขณะที่ราชินีชำเลืองมองสโนไวท์ด้วยหางตาอย่างน่าสะพึงกลัวแล้วก็ระเบิดเสียงหัวเราะมีความสุขมากแล้วก็อธิบายกลอุบายในครั้งนี้กับตัวเองว่าขาวราวกับหิมะแดงฉานราวกับเลือดดำครับดังไม้มะเกลือแต่คราวนี้เจ้าหรือแม้แต่จะพวกคนแคระก็ไม่สามารถที่จะเอาชีวิตของเจ้ากลับมาได้อีกต่อไปแล้วและเมื่อเธอเดินทางกลับบ้านเธอก็เข้าไปถามกระจกวิเศษด้วยคำถามเดิมๆของเธอในการที่จะยืนยันกระจกวิเศษจงบอกข้าสักคำว่าใครงามล้ำเลิศที่สุดในแผ่นดินนี้ท่านไงล่ะที่งามล้ำเลิศกว่าใครในแผ่นดินเมื่อได้ยินกระจกวิเศษตอบเช่นนั้นหัวใจที่เต็มไปด้วยความริษยาของนางก็สงบลงอีกด้านหนึ่งเมื่อพวกคนแคระกลับมาถึงบ้านในตอนเย็นก็พบว่าสโนไวท์ตายซะแล้วนอนอยู่บนพื้นร่างปราศจากลมหายใจพวกเขาช่วยกันยกร่างของสโนไวท์ขึ้นแล้วก็พยายามหาว่าเธอโดนยาพิษจากสิ่งใดพยายามตัดสร้อยของเธอหวีผมเธอล้างตัวเธอด้วยน้ำแล้วก็เหล้าองุ่นทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดออกว่าจะทำให้เธอฟื้นแต่ก็ไร้ประโยชน์สาวน้อยผู้น่าสงสารได้จากไปแล้วจริงๆพวกเขาวางเธอไว้ในโลงแล้วคนแคร์ทั้งเจ็ดก็นั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่รายรอบตัวเธอพวกเขาตั้งใจจะนำเธอไปฝังแต่ร่างของเธอยังดูเหมือนคนที่ยังมีชีวิตผวงแก้มทั้งสองข้างยังมีสีแดงเหมือนดอกไม้บานพวกเราไม่สามารถเอาเธอไปเก็บไว้ใต้ดินที่ดำมืดได้หรอกพวกเขาจึงช่วยกันต่อโลงแก้วซึ่งสามารถมองเห็นข้างในได้จากทุกด้านแล้วก็วางร่างของเธอลงในนั้นเขียนชื่อเธอด้วยสีทองติดเอาไว้โดยบอกว่าเธอคือธิดาของราชาจากนั้นพวกเขาก็แบกโลงขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ผลัดกันขึ้นไปดูแลนกน้อยทั้งหลายพากันบินมาไว้อาลัยให้กับสโนไวท์ตัวแรกคือนกคู่ต่อมาคืออีกาและสุดท้ายคือนกพิราบเวลาผ่านไปนานพอสมควรสโนไวท์ยังคงนอนอยู่ในโลงแก้วแต่ร่างกายของเธอกลับไม่เปลี่ยนแปลงร่างที่ไร้วิญญาณยังมองดูแล้วเหมือนคนนอนหลับผิวของเธอยังขาวนวลดุจหิมะปากแดงฉานดังเลือดและผมดำครับดังไม้มะเกลือ
วันหนึ่งมีเจ้าชายองค์หนึ่งขี่ม้าผ่านป่าแห่งนี้แล้วขึ้นไปถึงบ้านของพวกคนแคระบ้านของพวกคนแคระซึ่งอยู่ใกล้กับโลงศพของเธอเจ้าชายเห็นโลงศพบนภูเขาที่มีร่างสโนไวท์แสนงามนอนอยู่ภายในเจ้าชายอ่านตัวหนังสือสีทองที่คนแคระเขียนเอาไว้ข้างโลงว่าเธอคือธิดาของราชาแล้วเจ้าชายก็กล่าวกับคนแคระว่าพวกท่านขอโลงศพนี้แก่ข้าเถิดแล้วข้าจะให้ทุกอย่างที่พวกท่านต้องการแต่บรรดาคนแคระบอกว่าพวกเขาคงไม่สามารถจะแลกสิ่งใดได้แม้ว่าจะเป็นทองคำทั้งโลกก็ตามข้าขอร้องยกนางให้ข้าเถิดข้าคงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่ได้เห็นสโนไวท์อีกถ้าพวกเจ้ายอมอนุญาตข้าจะมอบยศให้แก่พวกเจ้าแล้วก็ดูแลพวกเจ้าด้วยลมหายใจของข้าเองเมื่อเจ้าชายกล่าวดังนั้นเหล่าคนแคระทั้ง7ผู้มีใจอารีรู้สึกสงสารแล้วก็ยอมยกสโนไวท์ให้กับเจ้าชายเจ้าชายก็เลยเรียกบรรดาคนรับใช้ให้มาช่วยกันแบกโลงศพในขณะที่แบกโลงศพไปตามทางเดินซึ่งเต็มไปด้วยหลุมครุขระและพุ่มไม้โลงศพก็ถูกเขย่าโครงเครงไปมาทำให้แอปเปิลอาบยาพิษชิ้นนั้นกระเด็นออกมาจากคอของสโนไวท์ไม่นานนักเธอก็ลืมตาขึ้นมาเปิดฝาโลงออกแล้วก็ลุกขึ้นนั่งในสภาพที่ปกติเหมือนเดิมโอ้พระเจ้านี่ข้าอยู่ที่ไหนกันนี่เจ้าอยู่ใกล้กับข้ายังไงล่ะจากนั้นเจ้าชายก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้สโนไวท์ฟังข้าจะมอบทุกอย่างบนโลกใบนี้หากเจ้าต้องการขอเพียงแค่เจ้าไปพบกับบิดาของข้าที่ปราสาทและยินยอมเป็นเจ้าสาวของข้าแน่นอนสโนไวท์ยินยอมและก็เดินทางไปกับเจ้าชายและหลังจากนั้นงานอภิเษกสมรสจึงถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามแต่ทว่าแม่เลี้ยงใจร้ายของสโนไวท์ได้รับเชิญมาในงานนี้ด้วยนางแต่งตัวด้วยชุดราตรีที่สวยงามแล้วก็เดินไปที่กระจกวิเศษพร้อมกับถามคำถามเดิมว่ากระจกวิเศษเจ้าจงบอกข้าสักคำใครงามล้ำเลิศที่สุดในแผ่นดินนี้กระจกวิเศษบอกว่าท่านราชินีท่านงามดังงานศิลป์ที่หาได้ยากแต่เจ้าสาวผู้อ่อนเยาว์กลับงามมากกว่าท่านเป็นพันเท่าด้วยเหตุนี้นางจึงเริ่มก่นด่าแล้วก็สาปแช่งด้วยความผิดหวังและความโกรธทีแรกนางคิดว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่งงานแต่นางก็คิดได้ว่าหากไปได้เห็นหน้าเจ้าสาวนางคงไม่มีทางสงบใจได้อย่างแน่นอนเมื่อนางไปถึงงานและเห็นหน้าเจ้าสาวนางจึงรู้ทันทีว่านั่นคือสโนไวท์ด้วยความโกรธอย่างสุดจะทานทนนางมีอาการเหมือนถูกเขย่าและต้องลุกขึ้นกระโดดเย้งเย้งราวกับว่ามีแท่งเหล็กร้อนอยู่ในรองเท้าโดยที่นางไม่สามารถจะควบคุมตัวเองให้หยุดได้ราชินีใจร้ายจึงต้องกระโดดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นใจตายและนี่ก็คือตอนจบของเรื่อง Snow White นะคะตอนที่เคยอ่านมาเป็นยังไงนะตอนจบจำไม่ได้แล้วเหมือนกันก็ประมาณนี้แต่ว่าไม่โหดเท่านี้ครับพี่ของคุณจิตรินที่ฟังนี่จุดจบของ
ของนางแม่มดนี่เป็นยังไงนะก็โดนขังไว้ในปราสาทตลอดกาลครับไม่ได้มีฉากรุนแรงอะไรแต่ก็ประมาณนี้แหละพี่ประมาณนี้อันนี้เหมือนกับติดเชื้อกระทันหันเชื้อกระโดดเชื้อกระโดดอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนครับก็คือตอนจบสโนไวท์เนี่ยตื่นขึ้นมาเพราะว่าเจ้าชายจุมพิษไม่ได้แบบเศษแอปเปิ้ลหล่นอันนั้นเจ้าหญิงนิทราป่ะไม่ครับอันนี้ก็ถูกจุมพิษเหมือนกันใช่ครับคิดไม่ออกก็จุมพิษไว้ก่อนเผื่อฟลุ๊กครับอันนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็แสดงว่าแอปเปิ้ลนี่อาจจะแบบติดคอ โถสโนไวท์นี่คือเรื่องสโนไวท์นะคะคุณพ่อคุณแม่กับเด็กๆฟังแล้วก็ลองหาประเด็นการเรียนรู้ว่าจากเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์คุณจิตรินมองเห็นประเด็นอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็ถ้ากินอะไรก็เคี้ยวให้ละเอียดก่อน เวลามีคนแปลกหน้าให้ของครับอย่าไปซีซัวรับมาที่คุณพ่อคุณแม่สอนเอาไว้ว่าเจอคนแปลกหน้าอย่าไปกับเขานะอย่าไปรับของกินจากเขานะอันนี้นี่มีมานานแล้วนะคะตั้งแต่ครั้งโบราณโบราณครับสมัยก่อนนู้นคนแปลกหน้านี่แหละค่ะเหมือนอย่างในนิทานก็เป็นพวกบรรดาพ่อมดแม่มดแล้วก็พวกคนใจร้ายใช่ไหมมาหลอกลวงครับผมแต่ว่าพอมาในสมัยนี้ก็มาในรูปแบบของวิชาชีพครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยก็ร้ายอยู่ดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือสโนไวท์นี่เป็นคนที่เชื่อคนง่ายไหมเชื่อคนง่ายคงจะเพราะว่าไม่ได้มีคุณแม่คอยดูแลหรือว่าคุณพ่อไม่ค่อยได้ดูแลอะไรอย่างนี้มั้งพี่คือเป็นคนจิตใจดีเป็นคนซื่อแต่เป็นคนที่ไม่มองให้รอบด้านเนาะทั้งที่คนแคร์ทั้ง7นี่ก็พยายามบอกเอาไว้แล้วครับว่าอย่านะอย่าไปรับของจากใครนะเดี๋ยวแม่มดมานะแต่ก็อดไปได้เพราะเขาเปลี่ยนแผนเปลี่ยนมุกสโนไวท์ก็ตกหลุมทุกทีครับอันนี้ก็ลองเอามาเป็นประเด็นในการพูดคุยดูนะคะสำหรับเรื่องสโนไวท์กับคนแคระทั้ง7ซึ่งน่ารักมากนะคะผู้ช่วยนางเอกสุดยอดมาเป็นทีมมาเป็นแก๊ง7คนเรื่องต่อไปค่ะครับผม Rumpelstiltskin เรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าของโรงสีอีกแล้วนะคะครับผมลูกสาวสวยอีกแล้วค่ะตัวพระราชาอีกแล้วตัวลัมเพลสติลสกินนะครับพี่มันเป็นชื่อของพูดนะครับของประเทศเยอรมันครับพี่มีหน้าถึงได้เรียกยากนะคะครับจะเรียกว่าแม่ลัมเพยได้ไหมเนี่ยแม่ลัมเพยลัมเพลสติลสกินเขาน่าจะเป็นผู้ชายนะครับพี่เอาเหรอครับไม่รู้ว่ารู้ว่าเขาเป็นยังไงกันแน่แหละเราไปดูกันไปแล้วใช่นึกถึง เรื่องของครูเหมเรื่องนึงอะรำเพยจะเป็นของคุณทุกชาติไปอะ อันนี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะครับรำเพลสติลสกินกับเทพนิยายกริมค่ะนานมาแล้วมีเจ้าของโรงสีคนหนึ่งมีฐานะยากจนแต่เขามีลูกสาวสวยอยู่มาวันหนึ่งเขาเข้าไปเฝ้าพระราชาเพื่อที่จะบอกพระองค์ว่าเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งสามารถจะปั่นฟางให้กลายเป็นทองคำได้เมื่อพระราชาได้ฟังก็กล่าวกับเจ้าของโรงสีว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่หากว่าลูกสาวของเจ้ามีความสามารถอย่างที่เจ้าว่าจริงพรุ่งนี้จงพาเธอมาที่ปราสาทข้าจะได้ลองให้น้าพิสูจน์ให้ดูวันรุ่งขึ้นเด็กสาวก็ถูกพาตัวมาที่ปราสาทของพระราชาพระราชาพาเธอไปที่ห้องหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยฟางและมอบเครื่องกรอกกับกระสวยปั่นได้ให้เธอแล้วก็สั่งเธอว่าเอาละลงมือได้ถ้าหากในตอนเช้าตรู่ของพรุ่งนี้เจ
จ้ายังไม่สามารถปั้นฟางให้เป็นทองคำได้เจ้าก็จะต้องตายจากนั้นพระราชาก็ปิดประตูทิ้งเธอไว้ข้างในโหพ่อไม่น่าหาเรื่องเลยคราวนี้นะคะเหลือแต่เพียงลูกสาวเจ้าของโรงสีที่น่าสงสารเธอถูกทิ้งไว้ข้างในเพียงลำพังแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกับชีวิตเธอคิดไม่ออกว่าจะปั่นเส้นฟางให้กลายเป็นทองคำได้อย่างไรยิ่งคิดก็ยิ่งคับแค้นใจเธอก็เลยร้องไห้ออกมาทันใดนั้นในขณะที่เธอกำลังร้องไห้ประตูก็เปิดออกอีกครั้งหนึ่งมีชายร่างเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ถามเธอข้าจะทำยังไงดีสายยันสวัสดิ์จ้าลูกสาวเจ้าของโรงสีเจ้าร้องไห้ด้วยเรื่องอันใดหรือข้าจะต้องปั่นทองคำจากเส้นฟางแต่ข้าทำไม่ได้แล้วถ้าหากว่าข้าช่วยเจ้าได้เจ้าจะให้อะไรเป็นการตอบแทนข้าจะยกสร้อยคอของข้าให้ชายร่างเล็กจึงหยิบสร้อยคอมาแล้วก็นั่งลงที่เครื่องกรอได้และเขาก็ลงมือปั่นฟางจนมีเสียงดังหึ่งหึ่งแค่3ครั้งได้ก็เต็มกระสวยจากนั้นเขาก็หยิบอันใหม่มาใส่ปั่นอีก3รอบจนกระสวยเต็มเขาทำแบบนี้ไปจนเช้าเมื่อฟางทั้งหมดโดนปั่นกระสวยทั้งหมดที่มีก็เต็มไปด้วยทองคำเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระราชาเดินเข้ามาเมื่อเห็นทองคำก็รู้สึกประหลาดใจและมีความสุขเพราะว่าความละโมบอยากได้จากนั้นพระราชาก็พาลูกสาวเจ้าของโรงสีเข้าไปอีกห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยฟางจำนวนมากกว่าห้องก่อนหน้านี้แล้วก็สั่งเธอว่าถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่จะต้องปั่นฟางทั้งหมดภายในคืนนี้เด็กสาวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอก็จึงเริ่มร้องไห้เหมือนเดิมแล้วประตูก็เปิดออกเหมือนเดิมชายร่างเล็กก็มาปรากฏตัวเหมือนเดิมเอาถ้าข้าช่วยเจ้าแล้วเจ้าจะตอบแทนข้าอย่างไรล่ะข้าจะยกแหวนที่นิ้วของข้าให้ท่านก็แล้วกันชายคนนั้นรับแหวนไปแล้วก็เริ่มต้นปั่นฟางมีเสียงดังหึ่งหึ่งอีกครั้งพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นฟางทั้งหมดก็ถูกปั่นจนกลายเป็นทองคำที่สุกสกาวแวววาวพระราชาดีใจจนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ก็ยังคิดอยากได้ทองคำที่มากกว่านี้จึงพาลูกสาวเจ้าของโรงสีเข้าไปอีกห้องหนึ่งห้องนี้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีฟางอยู่เต็มห้องจากนั้นพระราชาก็สั่งเด็กสาวเหมือนเดิมเอาละเจ้าต้องปั่นฟางทั้งหมดนี่ให้เสร็จภายในหนึ่งคืนถ้าเจ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้เป็นชายาของข้าแม้ว่าเธอจะเป็นแค่ลูกสาวเจ้าของโรงสีแต่ข้าก็คงจะร่ำรวยที่สุดในโลกใบนี้พระราชาคิดในใจเมื่อมองเห็นผลประโยชน์ในภายภาคหน้าทันทีที่เด็กสาวถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวชายร่างเล็กก็ปรากฏตัวขึ้นอีกเป็นครั้งที่3เจ้าจะตอบแทนอะไรข้าถ้าหากว่าข้าช่วยเจ้าในครั้งนี้ข้าไม่เหลืออะไรจะให้ท่านแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องสัญญากับข้าว่าจะยกลูกคนแรกของเจ้าให้กับข้าทันทีหลังจากที่เจ้าได้เป็นราชินี
ครจะไปรู้ว่าเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เด็กสาวคิดในใจแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่มีทางเลือกจึงยอมให้สัญญากับชายร่างเล็กตามที่เขาปรารถนาจากนั้นเขาก็เริ่มต้นปั้นจนฟางทั้งหมดกลายเป็นทองคำและเมื่อถึงตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นพระราชาเข้ามาก็พบว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการนางทำได้เขาจึงสั่งให้มีการจัดงานอภิเษกสมรสขึ้นและทำให้ลูกสาวคนสวยของเจ้าของโรงสีได้กลายเป็นราชินีทันใดเวลาผ่านไป1 ปีเธอได้ให้กำเนิดเด็กน้อยคนหนึ่งและเธอก็ลืมเรื่องราวของชายร่างเล็กไปจนหมดแล้วแต่ทว่าวันหนึ่งชายร่างเล็กก็ปรากฏตัวในห้องแล้วก็กล่าวกับเธอเอาละได้เวลาที่เจ้าต้องมอบสิ่งที่เจ้าเคยสัญญาไว้ให้ข้าแล้วเธอรู้สึกหวาดกลัวมากเธอเสนอว่าจะยกสมบัติทั้งอาณาจักรให้กับชายร่างเล็กแทนเพื่อแลกกับการที่เขาจะปล่อยลูกของเธอไปแต่ชายร่างเล็กไม่ยอมไม่ได้ข้าอยากได้สิ่งมีชีวิตมากกว่าสมบัติทั้งโลกใบนี้ด้วยเหตุนี้ราชินีจึงเริ่มคร่ำครวญแล้วก็ร้องไห้ซึ่งทำให้ชายร่างเล็กรู้สึกสงสารเธอขึ้นมาอย่าเอาลูกของข้าไปเลยนะเอาละข้าจะให้เวลาเจ้าอีก3 วันถ้าหากครบกำหนดเวลาแล้วเจ้ายังไม่สามารถบอกได้ว่าข้าเนี่ยชื่อว่าอะไรเจ้าจะต้องยกลูกของเจ้าให้กับข้าจากนั้นด้วยเหตุที่ว่าราชินีจึงใช้เวลาทั้งคืนเพื่อคิดถึงชื่อทั้งหมดที่เธอเคยได้ยินมาแล้วก็ส่งม้าเร็วออกไปทั่วประเทศใกล้และไกลเพื่อถามชื่อที่มีอยู่ทั้งหมดเท่าที่จะหาได้เมื่อชายร่างเล็กปรากฏตัวขึ้นในวันถัดมาเธอก็เอ่ยชื่อทั้งหมดที่เธอรู้เริ่มจากแคสเปอร์เมลชาเลอร์เบลชาซ่าอันนี้ก็เป็นชื่อภาษาเยอรมันแต่ก่อนเธอบอกรายชื่อทั้งหมดที่มีตาทุกชื่อที่เธอบอกไปชายร่างเล็กกลับพูดหลังจากที่ได้ยินว่านั่นไม่ใช่ชื่อของข้าซะหน่อยวันที่2ราชินีก็ส่งคนออกไปสอบถามเพื่อนบ้านถึงชื่อคนรับใช้ที่มีทั้งหมดในละแวกนั้นแล้วก็เอาชื่อแปลกๆที่ไม่ค่อยได้ยินมาบอกกับชายร่างเล็กท่านน่าจะชื่อโรสลิฟหรือชิฟแชงหรือว่าสปิลเดลแชงแต่คำตอบก็ยังไม่ใช่อยู่ดีไห้มันก็ยังไม่ใช่ชื่อของข้าอยู่ดีนั่นแหละวันที่3ม้าเร็วกลับมาอีกครั้งแล้วก็บอกราชินีว่าข้าหาชื่อแปลกกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนที่ข้าเดินทางผ่านป่าไปข้าได้ขึ้นไปบนเถือกเขาสูงบนนั้นมีบ้านเล็กๆอยู่หลังหนึ่งข้างหน้าบ้านมีการจุดกองไฟไว้และที่รอบกองไฟมีชายตัวเล็กดูหน้าขันกำลังเต้นอยู่รอบๆกองไฟนั้นเขากระโดดด้วยขาข้างเดียวแล้วก็ร้องว่าวันนี้ข้าอบขนมพรุ่งนี้ข้าต้มเบียร์วันถัดไปข้าจะได้ลูกน้อยของราชินีข้าดีใจนักหนาที่ไม่มีใครรู้สักทีว่าชื่อของข้านั้นคือรัมเพลสตีลสกินไม่นานหลังจากนั้นเมื่อชายร่างเล็กเดินเข้ามาแล้วก็ถามราชินีเอาละท่านราชินีจงบอกมาสิว่าข้าชื่ออะไรพอเขาเริ่มถามก่อนราชินีก็ตอบว่าท่านชื่อแจ็คหรือเปล่าไม่ใช่ท่านชื่อเฮนรี่หรือเปล่าก็ไม่ใช่นั่นแหละถ้าอย่างนั้นท่านน่าจะชื่อรัมเพลสตีลสกิน
ฮะเฮ้ยต้องมีปีศาจมาบอกเจ้าแน่ๆต้องมีปีศาจมาบอกเจ้าชายร่างเล็กร้องขึ้นและด้วยความโมโหเขาจึงกระทืบเท้าขวาอย่างรุนแรงจนขาของเขาจมลงไปในพื้นดินเกือบถึงเข่าเขารีบดึงขาข้างซ้ายของตัวเองออกมาด้วยมือทั้งสองข้างด้วยความโกรธจนร่างของเขาแยกออกเป็นสองส่วนแล้วก็นำมาซึ่งจุดจบในชีวิตของเขาและนี่ก็คือเรื่อง Rumpelstiltskin เดี๋ยวเราไปเมาส์ต่อช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่อง Rumpelstiltskin นะคะมีหน้าและชื่อยากอย่างนี้นี่เองถึงได้เที่ยวออกไปทายชาวบ้านชาวเมืองเขาใครจะไปตอบได้ประมาณว่ารู้หรือเปล่าว่าฉันชื่ออะไรไม่รู้หรอกถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณแบบรู้ป่ะว่าพ่อฉันชื่ออะไรพ่อฉันเป็นใครพ่อฉันเป็นใครหรือว่าฉันลูกใครไม่รู้หรอกแต่อันนี้อีกแนวนึงรู้ป่าวว่าฉันชื่ออะไรปะโถแล้วตัวเองก็มั่นใจเนาะไปร้องเพลงบอกชื่อตัวเองนึกว่าจะไม่มีใครได้ยินที่แท้เสร็จเลยเสร็จเลยความลับไม่มีในโลกจริงๆนะเนี่ยครับนี่ขนาดสมัยนั้นไม่มีเฟซไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่มีการชงการแชร์แต่ว่ามันมีการแชร์จริงๆนะมีม้าเร็วครับพี่ไม่มีโลกโซเชียลครับแต่ว่ามีอะไรนะในกรณีนี้มีม้าเร็วครับก็โกรธมากถือเป็นคราวซวยของตัวเองแล้วกันผิดหวังมากเฮ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยรู้เศษแบบพูดจะขนาดนั้นเอาละค่ะฟังเรื่องของเจ้าหญิงมานานแล้วนะคะครับเรื่องต่อไปฟังเรื่องของเจ้าชายบ้างดีกว่าโอ้ไม่ได้ฟังเรื่องเจ้าชายมานานแล้วนะพี่เรื่องนี้ก็ดังมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้สาวๆหลายคนเวลาเห็นกบเนี่ยก็จะต้องนึกถึงเรื่องนี้ว่าไหมใช่ครับโอ้เจ้าชายกบคงไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะไปจุ๊บกบแล้วเป็นเจ้าชายใช่ไหมส่วนใหญ่อาจจะน้ำลายสอมากกว่านะคะอ๋อน่ากินเลยเวลาเห็นกบตัวอ้วนๆนะคะกินไหมกินกบไหมถ้าไม่รู้จะกินครับ ผมกลัวกบครับพี่ น่ารักดีออกเนื้อขาวๆ เห็นก็บอกเนื้อเหมือนไก่เลยใช่ครับรสชาติคล้ายๆไก่แต่มีกระดูกเล็กๆ อยู่ในเนื้อก็เรื่องต่อไปเจ้าชายกบนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเจ้าชายกบเดี๋ยวอัปเดตกันสักนิดนึงค่ะกับช่องทางการรับฟังนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ในแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้ค่ะครับผมก็สำหรับใครที่ฟังสดกันอยู่แล้วก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเราก็มีให้ฟังย้อนหลังกันทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน thaipbs podcast แล้วก็ทางแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Podbean Spotify หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆที่หาฟังกันได้นะครับแล้วก็ยังมี YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับมาฟังเรื่องนี้กันก่อนก็แล้วกันเนาะเจ้าชายกบครับผมเจ้าชายกบก็เป็นเรื่องที่ไม่ยาวมากครับน่าจะจบในตอนนี้ล่ะเดี๋ยวถ้าจบแล้วมีเวลาเหลืออย่างไรอาจจะได้ตอบจดหมายกันนะคะคแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปฟังเรื่องที่อาจจะเรียกว่า เป็นเรื่องดังที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักดีเจ้าชายกบค่ะกาลครั้งหนึ่งเมื่อครั้งอดีตในยุคที่ผู้คนยังใช้วิธีขอพรให้กับสิ่งที่ตัวเองคาดหวังมีพระราชาองค์หนึ่งมีธิดาที่ล้วนแล้วแต่เลอโฉมทั้งสิ้นแต่ผู้ที่มีความงามที่สุดคือธิดาองค์เล็ก
แม้แต่ดวงอาทิตย์ยังส่องสว่างไปที่นางเพราะความงามนั้นใกล้กับพระราชวังมีป่าใหญ่ทึบซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ใต้ต้นมะนาวเก่าแก่ต้นหนึ่งในวันที่อากาศร้อนธิดาของพระราชามักจะเข้าไปนั่งอยู่ข้างบ่อน้ำใสและถ้ามีเวลาว่างมากนางก็จะนำลูกบอลสีทองไปโยนเล่นอันนี้ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่เธอโปรดปรานเลยทีเดียวและแล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องเกิดขึ้นคือแทนที่ลูกบอลสีทองที่นางโยนเล่นจะตกลงบนมือของนางแต่ครั้งนี้มันกลับลอยขึ้นแล้วก็ไปตกลงที่พื้นใกล้กับขอบบ่อก่อนจะกริ้งตกลงไปในน้ำเจ้าหญิงวิ่งตามไปดูเพราะเห็นว่ามันกำลังจะจมลงไปแล้วมันก็จมลงไปจริงๆแต่เนื่องจากบ่อน้ำลึกมากจนไม่สามารถจะมองเห็นถึงก้นบ่อนางจึงร้องไห้เสียใจในขณะที่นางกำลังร้องไห้ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอาบับท่านเสียใจด้วยเรื่องอันใดหรือเจ้าหญิงน้ำตาถึงไหลรินออกจากหัวใจที่แข็งแกร่งแบบนี้อาบับเอ๊ะเสียงมาจากไหนกันนี่นางพยายามมองหาว่าเสียงนั้นมาจากที่ไหนแต่ก็มองไม่เห็นที่มาของเสียงเห็นเพียงกบตัวหนึ่งซึ่งกำลังโผล่หัวอันใหญ่โตของมันขึ้นมาจากน้ำเท่านั้นเอ๊ะเมื่อกี้นี้ข้าได้ยินเสียงมาจากไหนนี่เจ้าเองหรือเจ้ากบข้าร้องไห้เพราะว่าลูกบอลสีทองของข้าตกลงไปในบ่อน้ำนั่นสิอบับไม่ต้องห่วงอย่าร้องไห้อีกเลยอบับข้าจะช่วยท่านเองแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องทำอะไรให้กับข้าอย่างหนึ่งถ้าข้าเก็บลูกบอลขึ้นมาได้อบอะไรอะไรคือสิ่งที่เจ้าต้องการหรือเจ้ากบเจ้าต้องการเสื้อผ้าอาภรณ์ไข่มุกเพชรพลอยหรือว่าต้องการมงกุฎทองคำที่ข้าสวมหึอบับเสื้อผ้าอาภรณ์ไข่มุกและเพชรพลอยหรือมองกุฎของท่านไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการอาบับเอ้าสิ่งที่ข้าอยากได้คือท่านต้องรักข้าให้ข้าเป็นเพื่อนเล่นให้ข้านั่งร่วมโต๊ะกินอาหารจากจานเดียวกันดื่มน้ำจากแก้วแล้วก็ให้ข้านอนบนเตียงเล็กๆถ้าท่านยอมรับข้อเสนอทั้งหมดข้าก็จะดำลงไปเก็บลูกบอลให้ท่านอีกครั้งออกอบเออได้เลยข้าจะยอมทำตามทุกอย่างไม่ว่าเจ้าอยากจะได้อะไรขอแค่เจ้าลงไปเก็บลูกบอลให้ข้าเท่านั้นแต่เจ้าหญิงก็แอบคิดกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงพูดจาไร้สาระแบบนี้นะเขาทำได้อย่างมากก็นั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็ร้องอบอบกับกบตัวอื่นๆแล้วกบอย่างนี้จะมาเป็นเพื่อนกับคนได้อย่างไรกันแต่เจ้ากบนั้นทันทีที่ได้รับคำสัญญาจากธิดาของพระราชามันก็จุ่มหัวตัวเองลงไปในน้ำว่ายลึกลงไปไม่นานมันก็ขึ้นมาที่ผิวน้ำอีกครั้งโดยมีลูกบอลคาบอยู่ในปากมันโยนบอลนั้นลงกับพื้นหญ้าเจ้าหญิงดีใจมากที่เห็นของเล่นของตัวเองก็รีบหยิบแล้วก็วิ่งหนีไปอับๆหยุดก่อนอับๆหยุดก่อนเอาข้าไปด้วยข้าวิ่งได้ไม่เร็วเท่าท่านหรอกนะอับๆแต่ก็ไร้ประโยชน์แม้ว่ามันจะร้องอับๆอับๆไล่ตามหลังนางไปอย่างสุดกำลังแต่นางไม่ได้ยินเสียงร้องนั้นแล้วแถมนางยังรีบวิ่งกลับวังไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ลืมเรื่องราวของเจ้ากบที่น่าสงสารไปจนหมดสิ้นเจ้ากบจึงกลับไปที่บ่อน้ำอีกครั้งหนึ่ง
วันต่อมาในขณะที่เจ้าหญิงกำลังนั่งรับประทานอาหารด้วยจานทองคำอยู่ที่โต๊ะพร้อมกับพระราชาและข้าราชบริพารทั้งหลายก็มีเสียงปอแปะปอแปะดังมาจากบันไดหินอ่อนจากนั้นก็มีเสียงเคาะที่ประตูแล้วก็ร้องขึ้นว่าอบอบพระธิดาองค์เล็กช่วยเปิดประตูให้ข้าเข้าไปข้างในด้วยอบอบนางจึงลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งไปดูว่าคือใครเมื่อนางเปิดประตูออกก็เจอกบตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นนางจึงรีบปิดประตูทันทีแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมด้วยความกระสับกระส่ายพระราชาสังเกตได้ว่าเจ้าหญิงตื่นเต้นดูมีอาการไม่ปกติพระราชาก็เลยถามว่านี่ลูกพ่อเจ้ากลัวอะไรนะฮะมียักษ์มายืนรอจับตัวเจ้าที่หน้าประตูหรือยังไงฮะไม่ใช่เพคะไม่ใช่ยักษ์หรอกแต่มันคือกบที่น่าเกลียดน่ากลัวตัวหนึ่งอะเพคะเอาแล้วกบตัวนั้นต้องการสิ่งใดล่ะเสด็จพ่อเพคะเมื่อวานนี้ตอนที่ลูกกำลังนั่งเล่นลูกบอลทองคำอยู่ที่ข้างบ่อน้ำจู่ๆลูกบอลก็ตกลงไปในน้ำแล้วในตอนที่ลูกกำลังนั่งร้องไห้เสียใจเจ้ากบตัวนี้ก็ลงไปเก็บลูกบอลขึ้นมาให้กับลูกแต่มีข้อแม้ว่าลูกจะต้องยอมให้มันเป็นเพื่อนลูกไม่เคยคิดว่ากบมันจะกระโดดขึ้นจากน้ำแล้วก็ตามลูกมาได้แต่ตอนนี้มันอยู่ข้างนอกประตูเพคะแล้วมันต้องการจะเข้ามาข้างในนี้ด้วยจากนั้นคนทั้งหมดก็ได้ยินเสียงกบเคาะประตูอีกเป็นครั้งที่สองพร้อมกับร้องขึ้นว่าอบอบพระธิดาองค์เล็กเปิดประตูให้ข้าด้วยอบอบจำได้ไหมที่ข้างบ่อน้ำท่านสัญญาว่าหากว่าข้าช่วยพระธิดาองค์เล็กเปิดประตูให้ข้าด้วยพระราชาก็เลยบอกว่านี่เจ้าต้องรักษาสัญญานะลูกพ่อฉะนั้นจงไปเปิดประตูแล้วก็ให้มันเข้ามาโดยเหตุนี้นางจึงต้องเดินไปเปิดประตูเจ้ากบจึงเข้ามาแล้วกระโดดตามหลังส้นเท้าของนางจนเมื่อนางเดินมาถึงเก้าอี้มันก็หยุดแล้วก็ร้องว่าอบับอุ้มข้าขึ้นไปนั่งกับท่านด้วยสินั่งอิดออดที่จะทำตามจนพระราชาสั่งให้นางทำตามที่เจ้ากบบอกครั้งแรกเจ้ากบได้มานั่งอยู่บนเก้าอี้แต่มันร้องขอว่ามันต้องการที่จะขึ้นไปนั่งบนโต๊ะเมื่อได้นั่งลงบนนั้นแล้วมันก็เอ่ยอีกว่าอบับทีนี้ท่านช่วยดันจานทองของท่านมาใกล้อีกนิดนึงได้ไหมเราจะได้กินด้วยกันเจ้าหญิงก็ทำตามที่มันสั่งนะคะทุกคนมองออกว่านางไม่ได้เต็มใจทำเจ้ากบกินอาหารด้วยความเบิกบานสำราญใจเป็นอย่างมากในขณะที่เจ้าหญิงนั้นทุกคำที่นางกินเหมือนจะติดคออยู่ตลอดเวลาอาบับข้าอิ่มแล้วล่ะและข้าก็เหนื่อยมากท่านต้องพาข้าไปที่ห้องของท่านไปยังเตียงที่ปูไว้ด้วยผ้าไหมอย่างดีเราจะได้เข้านอนพร้อมๆกันเจ้าหญิงเริ่มร้องไห้รู้สึกรังเกียจที่จะต้องยอมให้เจ้ากบขึ้นไปนอนบนเตียงที่แสนสะอาดของนางพระราชาเริ่มโกรธนางจึงพูดขึ้นว่านี่เจ้าจะต้องรักษาสัญญากับเขานะเจ้าสัญญากับเขาไม่ใช่หรือไงฮะต้องรักษาสัญญาสิด้วยเหตุนี้นางก็เลยต้องคีบเจ้ากบคีบขึ้นมาด้วยนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งพามันขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วก็วางไว้ตรงมุมหนึ่งของห้องจนเมื่อนางล้มตัวนอนบนเตียงมันก็ค่อยๆ คลานเข้ามาแล้วก็บอกกับนางว่าอบอบข้าเหนื่อยเหลือเกินและก็อยากจะนอนพักสบายๆเหมือนท่านพาข้าขึ้นไปนอนบนเตียงแถวนี้ไม่อย่างนั้น
ข้าจะไปฟ้องเสด็จพ่อของพระธิดานะเจ้าหญิงโกรธตัวเองมากจึงหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ปาไปที่กำแพงอย่างสุดกำลังแล้วก็บอกว่านี่แน่ทีนี้เจ้าคงจะหุบปากได้แล้วสินะเจ้ากบบ้าแต่เมื่อมันตกลงบนพื้นร่างของกบกลับค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นเจ้าชายที่มีดวงตางดงามคนหนึ่งมันเหมือนกับบททดสอบหากพระบิดาของนางยินยอมทั้งคู่ก็จะกลายเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเจ้าชายเล่าให้เจ้าหญิงฟังว่าที่ผ่านมาเขาถูกแม่มดใจร้ายตนหนึ่งสาปและมีเจ้าหญิงเพียงคนเดียวที่จะแก้คำสาปได้พวกเขาทั้งคู่จะต้องเดินทางกลับไปยังอาณาจักรพระบิดาของเจ้าชายรถม้าสองประตูลากด้วยม้าสีขาวซึ่งมีขนนกปักอยู่ที่หัว8ตัวพร้อมด้วยเครื่องเทียมลากสีทองด้านหลังของรถมีคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์นามว่าเฮนรี่ยืนอยู่เขาคือคนรับใช้ของเจ้าชายหนุ่มซึ่งเคยต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความห่วงใยแล้วก็เจ็บปวดเมื่อครั้งที่เห็นเจ้าชายของตนต้องกลายเป็นกบเฮนรี่ต้องใช้แผ่นเหล็ก3แผ่นแปะเอาไว้ที่หัวใจเพื่อประคับประคองไม่ให้มันแตกสลายจากปัญหาและความกังวลเมื่อรถม้าถูกเตรียมเพื่อพาเจ้าชายเดินทางกลับยังอาณาจักรของเขาเฮนรี่ผู้ซื่อสัตย์ก็พาทั้งคู่ขึ้นไปบนรถจากนั้นเขาก็ไปนั่งที่ด้านหลังด้วยความปิติยินดีที่เจ้าชายหลุดพ้นจากคำสาปและเมื่อเดินทางไปได้ระยะหนึ่งเจ้าชายก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลังของรถม้าเหมือนบางอย่างหักเจ้าชายจึงหันไปบอกกับเฮนรี่ว่านี่เฮนรี่ข้าว่าข้าได้ยินเสียงล้อหักนะแต่เฮนรี่ตอบกลับมาว่าล้อไม่ได้หักแต่ประการใดแต่มันคือเสียงแผ่นเหล็กรอบหัวใจเพื่อให้ทุกข์บรรเทาเบาลงไปเมื่อครั้งที่เกือบเสียท่านข้าจึงต้องล้อมเหล็กไว้ข้างในจากนั้นก็มีเสียงแบบเดิมดังขึ้นอีกครั้งแต่เจ้าชายก็ยังคิดว่ามันคือเสียงล้อรถหักแต่แท้จริงแล้วมันคือเสียงแผ่นเหล็กในหัวใจของเฮนรี่ผู้ซื่อสัตย์ที่กำลังค่อยๆแตกออกจากใจของเขาเพราะความผ่อนคลายและสุขใจและนี่ก็คือเจ้าชายกบในเวอร์ชันที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่มีจูบนะคะครับแต่ปากเครี้ยงค่ะปากกำแพงใช่โหดมากเลยเวอร์ชันนี้คือกว่าที่เจ้าชายจะกลายเป็นคนได้นี่ต้องเจ็บตัวนะครับคือไม่โรแมนติกเลยเครี้ยงนี่ไงไอ้กบบ้ากลายเป็นคนเลยฟื้นเลยก่อนที่จะถูกเจ้าหญิงตืบหรือเปล่าคะเลยต้องรีบกลายเป็นคนอ๋อใช่ไม่งั้นตายเดี๋ยวเจอมากกว่านี้รีบกลายเป็นคนเลยอย่านะอย่านะฉันเป็นคนนะก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะแล้วเวอร์ชันที่มีการจูบนี่มาจากไหนหรือว่ามีการแต่งให้มันดูโรแมนติกไหมคงจะอย่างนั้นแหละพี่ถ้าแบบให้มาคว้างกบใส่กำแพงนี่คงจะไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่ทำร้ายจิตใจคนฟังมากเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันที่โรแมนติกกว่านี่คือเฮนรี่นะอ๋อใช่ครับเฮนรี่ผู้ซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีใช่ไหมแล้วก็มีความรักที่จริงใจกับเจ้าชายต้องเล็บมาดามใช่คือเฮนรี่นี่ใจสลายครับเมื่อเห็นเจ้าชายที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยกลายเป็นกบก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะครับจากหนังสือเทพนิยายกริมของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลนะคะตอบคำถามไม่ใช่ตอบคำถามตอบจดหมายครับพี่ตอบจดหมายมีคุณผู้ฟังที่เขียนมาที่เพจ
รัศมีมณีนินนะคะครับคุณพัชิราค่ะคุณพัชิราบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรัศมีตามมาจากห้องสมุดหลังไมค์ค่ะฟังจาก Spotify เริ่มฟังครั้งแรกจากนิทานทองอินฟังแล้วชอบเป็นแฟนคลับเลยค่ะโอ้ตอนนี้กำลังฟังเทพนิยายกริมค่ะขอบคุณมากครับผมชอบฟังเวลาขับรถรู้สึกฟังเพลินทำให้ลดความหงุดหงิดจากรถติด พอรถติดก็คิดตามเรื่องเล่าหรือเดาตอนต่อไปฟังเพลินมากค่ะยินดีเลยครับที่ช่วยทำให้รถติดไม่น่าเบื่อเสมอไปนี่เราช่วยกทมช่วยรัฐบาลอยู่นะเนี่ยช่วยกรมสุขภาพจิตอยู่ครับ คุณพัทุราบอกว่าไหนๆเล่าเทพนิยายกริมแล้วอยากให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเทพนิยายกรีกต่อค่ะ พวกตำนานเทพต่างๆของไทยก็อยากแนะนำนิทานเวตาลอันนี้เคยเล่าไว้แล้วนะคะครับแล้วก็เรื่องชั้นขออภัยเรื่องสั้นชื่อเรื่องตึกกรอสเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ที่คุณพ่อซึ่งเป็นนักโทษบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้เตียงของนักศึกษาคนนี้เรื่องดูน่าสนใจดีค่ะเคยมีคนขอมานะพี่ตึกกรอสใช่ค่ะของออุดากรนะคะครับเดี๋ยวขอไปค้นหนังสือดูนะคะถ้ามีเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะได้ฟังนะคะครับผมมีเวลาจะตามไปฟังเรื่องเก่าๆของห้องสมุดหลังไมค์อีกค่ะขอบคุณมากครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะครับผมแล้วก็ตอนนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็ใน Spotify นี่รู้สึกว่าจะมีคนฟังที่นี่พอสมควรพอสมควรเลยครับช่วยบอกต่อด้วยนะคะเราอยากขึ้นอันดับแบบเลขตัวเดียวบ้างครับผมตอนนี้เราก็อยู่ประมาณ39 40วนๆอยู่กลาง45 50ประมาณนี้นะคะครับขึ้นๆลงๆนะคะวันนี้ก็ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปหนึ่งท่านจริงๆแล้วยังมีอีกหลายท่านนะคะจะค่อยๆทยอยซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอาจจะเป็นสมาชิกใหม่อาจจะเพิ่งคลิกมาเจอกันสามารถทักทายแลกเปลี่ยนหรือว่ามีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะส่งมาได้เลยนะคะ3ช่องทางค่ะส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าฟังชมทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมหรือว่ามาที่เพจของดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts